จะทำอะไรหรือว่าไปที่ไหนนะคะก็โดนจับตามองตลอดเวลาสำหรับคู่รักแมทพิรณีกับพ่อม่ายไฮโซสงกรานต์เตชนรงค์ค่ะก่อนหน้านี้ก็ตั้งใจจะไปเที่ยวเกาะบาหลีกันแบบเงียบๆแต่ก็ไม่ไหวค่ะมีคนไทยตาดีแชะรูปมาฝากให้ได้เห็นกันล่าสุดนะคะก็โดนดราม่าสวมชุดดำไปร่วมงานวันเกิดแหวนๆอีกแต่ว่างานนี้เจ้าตัวบอกว่าจะดราม่าเยอะขนาดไหนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทำใจไว้แล้วล่ะค่ะก็เหมือนที่พี่แหวนบอกเลยค่ะจริงๆไม่ใช่เป็นธีมพาราตะนะคะเป็นธีมอาราเบียนค่ะถ้าไปศึกษาดูก็จะทราบว่าแต่งแบบแมทก็ถือว่าถูกต้องค่ะมีข้อความไหนที่แบบว่าด่าฉันอีกแล้ววิจารณ์ฉันอีกแล้วอะไรไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะยินดีแล้วแต่ค่ะถ้าใครถือก็หนักถ้าใครไม่ถือก็จะเบาย้อนกลับไปบาหลีนิดนึงย้อนไปไกลจังเลยมีคนหวังดีค่ะหวังดีถ่ายให้อยู่เฉยๆค่ะไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่ได้อยากจะตั้งใจอะไรก็เป็นคนไทยแล้วก็จะรู้ส่งสัญญาณถึงกันได้อยู่แล้วไป2คนค่ะก็อย่างที่บอกว่าใช้ชีวิตตามธรรมชาติค่ะส่วนอีกหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงกับละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวที่หลายคนมองว่าเธอเนี่ยอาจจะมีการโดนดราม่าไม่ดูละครที่แมทเล่นเหมือนเช่นเคยนั้นนะครับเจ้าตัวก็บอกตามตรงว่าไม่กลัวเพราะว่าละครสนุกอยากให้ดูและต้องได้ดูภายในปีนี้ด้วยครับไม่เป็นไรค่ะมันเป็นเรื่องของอนาคตมันยังไม่เกิดเรายังไม่ต้องกลัวนะคะในปีนี้แน่นอนแล้วก็คืออย่างที่ได้พูดไปแบบตั้งแต่ต้นๆแล้วว่าละครปกติเราจะ24ตอนแต่เรื่องนี้ค่อนข้างเยอะหน่อย30กว่าตอนก็อดทนรอนิดนึงสำหรับคนที่อยากดูนะคะตกแต่ง CG เยอะมากๆถ้าเกิดใครได้ทราบใครได้รู้จักของเกาหลีจะทราบว่า CG เยอะจริง